สวัสดีจ้าพบกับแอมเมฝ้ายแอมนะจ๊ะลืมชื่อเพื่อนว่ะโทษทีงงลืมอยู่ๆก็ลืมชื่อเพื่อนกลับมาพบอีกครั้งนะคะกับเบ้เมเนเจอร์แอมแอลฝ้ายเมจ้าอย่างที่แอมบอกเขาที่แล้วเนาะว่าครั้งเนี้ยเราจะกลับมาที่ตึกโซนดิจิตอลเบ้ซึ่งก็คือออฟฟิศของเรานั่นเองแต่ว่าเรายังไม่ได้กลับมาครบทุกวันนะก็สลับกันมาบ้างแต่วันนี้วันศุกร์วันรวมทีมออสตาร์ค่ะซึ่งก็คือวันที่เรานัดกันมาอัดเดย์เมเนเจอร์ด้วยเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าที่เนี่ยที่ทูดิเซลปาร์คทำมาตรการโซเชียลดิสแทนซ์ยังไงใช่เพราะว่าอีพีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็นั่งกันอยู่ที่บ้านใช่ไหมวันนี้เดี๋ยวจะพาไปเดินกันให้ขาขวิดไปเลยค่ะใช่แล้วเราก็จะไปดูเรื่องของกินกันด้วยเนาะเพราะว่าที่เนี่ยร้านอาหารเยอะมากแล้วเราก็จะไปดูว่าแต่ละร้านเนี่ยเขามีมาตรการในการรับมือช่วงโควิดยังไงบ้างแล้วก็นั่งกินแบบโซเชียลดิสแทนซิ่งยังไงให้การเมามันไม่สะดุดกันเนาะใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูว่าชั้น6ของเราเนี่ยที่เรานั่งทำงานโซนโคเวิร์กิ่งอ่ะเป็นยังไงบ้างโต๊ะเก้าอี้จัดยังไงให้โซเชียลดิสแทนให้โซเชียลดิสแทนซิ่งคือแบบมีมาตรการที่ดีเนาะแล้วก็ปลอดภัยกับทุกคนห้องประชุมทำยังไงอีเวนต์สเปซเราจัดยังไงอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูกันตามมาเลยตอนนี้อย่าพึ่งลืมสิ่งสำคัญได้ยังไงอะไรนอกจากกินทำงานแล้วเรื่องเล่นๆของเราล่ะจริงด้วยที่นี่ไม่ได้ทำงานอย่างเดียวนะจ๊ะ เพราะว่าเราจัดแอคทิวิตี้อย่างต่างๆแต่ว่าวันนี้ขอสาธิตแค่การเล่นเกมหลังเลิกงานเท่านั้นเดี๋ยวจะพาไปเล่นเกมกันนะอ่ะพร้อมยังพร้อมแล้วร้อนด้วยพร้อมแล้วใช่ไหมถ้างั้นแอมกับแอลไปก่อนนะฝากไฟกับเมย์ด้วยนะจ๊ะ บ๊ายบายบ๊ายบายเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามาตรการตึกเราเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะทุกคนเนี่ยที่จะมาตึกนี้นะคะใส่ผ้าปิดปากด้วยเอาเมย์เป็นตัวอย่างสินี่อันนี้เป็นฆ่าเชื้อไปจ้ะก็เดินเข้าไปเนาะก็จะมีแอลกอฮอล์ให้ล้างมือตรงนี้ไม่ต้องกดนะจ๊ะนี่เรามีแอปไทยชนะใช่ไทยชนะด้วยเออแต่อยากจะบอกทุกคนว่าเวลาที่เช็คอินไทยชนะอย่าลืมเช็คเอาท์นะไม่งั้นเดี๋ยวมันเต็มเราติดมาแล้วรอบนึงโชว์ให้ดูเลยก็ได้เข้าไปแล้วนะคะจอนั้นก็จะมีการโชว์อุณหภูมิเพื่อนผ่านเรียบร้อยขอบคุณค่ะประมาณนี้เราก็สามารถเข้ามาในตึกได้เรียบร้อยใช่ไหมคะเอ๊ะเราต้องไปหาอะไรกินไหมอ่ะเออนี่จะเที่ยงละโอเคเดี๋ยวพาดูร้านอาหารกันดีกว่าเนาะว่าในนี้มีร้านอะไรบ้างแล้วก็บอกเลยนะว่าที่นี่ที่เมกเกิดไปหลายรอบแล้วนะว่าของกินเยอะมากไม่ว่าจะเป็นขนมจีบก๋วยเตี๋ยวข้าวหน้าไก่ทอดข้าวหน้าเป็ดหรือว่าจะเป็นอาหารตามสั่งวาฟเฟิลเค้กอะไรแล้วก็มีหมดเลยนะผลไม้น้ำผลไม้ชานมไข่มุกใครที่ชอบกินพวกหวานๆเนาะชานมไข่มุกต่างๆเรามีน่าจะ 6-7 ร้านได้เนาะใครที่อยากจะมาตะเวนกินว่าแต่ละร้านเนี่ยรสชาติต่างกันยังไงอันไหนเลิศสุดมาที่นี่ที่เดียวจบเลยตรงนี้เราจะเรียกว่าเป็นส่วนGrab and Go ซึ่งปกติพวกเมย์เนี่ยก็จะมากินกันตรงนี้ค่อนข้างบ่อยเพราะว่าบางทีเรามีมีตติ้งมีอะไรอย่างงี้เนาะเราก็จะซื้อปุ๊บแล้วเราก็ขึ้นกินข้างบนแต่ว่าถ้าใครอยากกินข้างล่างเนี่ยก็มีที่นั่งให้กินเหมือนกันนะคะร้านค้าส่วนมากเนี่ยเขาจะมีตัวQR code ให้เราสแกนจ่ายไม่ว่าจะเป็นตัวแบงค์หรือว่า True Money เนี่ยแล้วก็สามารถใช้สแกนได้ซึ่งตัวนี้ดีมากไม่ต้องพกเงินสดเนาะ wow. จริงๆเดี๋ยวเรามีอาหารรออยู่ข้างบนเดี๋ยววันนี้เมย์กับฝ้ายคงจะแค่ซื้ ผลไม้และเดี๋ยวขึ้นไปเจอพี่แอลกับพี่อ่ะต้องกังวลว่าจะไม่มีอาหารกินที่นี่เนาะแต่จะมีร้านประจำนะคะชอบซื้อผลไม้มากเดี๋ยวตอนซื้อจะให้เมย์จ่ายเพราะว่าเครื่องเราถ่ายอยู่ค่ะเย้ อันนี้คือเรียกว่าถ่ายเงินปกติอ่ะจะเพื่อนจะติดเงินเวลาเงินสดใช่ป่ะแบบว่าเอ้ยขอยืมก่อนอันนี้ไม่บอกเลยนะทีมนี้ไม่มีใครมีเงินสดโอนกันอย่างเดียวร้านไหนไม่รับโอนไม่มีตังค์จ่ายนะบอกก่อนนี่ให้ดูนะคะปกติเวลาจ่ายเงินเราก็จะใช้เป็น QR code ตรงนี้เนาะเอามะม่วงมันแล้วเดี๋ยวเมย์ก็จะจ่ายแล้วก็แคนตาลูปค่ะตัวทูมันนี่เนาะแล้วก็พวกทูมันนี่วอลเล็ตอย่างเงี้ยก็โชว์นั้นเขามีแบบกิจกรรมเป็นระยะว่าเวลาที่เราโอนเงินไปอย่างเงี้ยจะมีเงินคืนกลับมาในตัวทูมันนี่วอลเล็ตด้วยเมย์ได้คืนมา5บาทซื้อ50ได้5บาทก็โออยู่นะไปงั้นเดี๋ยวเราขึ้นกันข้างบนเลยดีกว่าเนาะหิวแล้วไปกินข้าวกันตอนนี้เราก็กำลังจะเข้าโซนออฟฟิศกันนะจ๊ะ wow. ก็จะเห็นว่าปกติเนี่ยรีเซพชันก็จะอยู่บริเวณนี้ตรงนี้เป็นเมนล็อบบี้ของเรานะฮะ
ือเราจะมีทั้งหมดนะคะ3ตึกเนาะมีตึกกริฟฟินตึกฟีนิกซ์แล้วก็ตึกเบกาซัสนะคะซึ่งปกติถ้าเป็นคนนอกอะค่ะก็จะต้องเข้ามาแลกบัตรก่อนนะคะทีนี้เราก็มีมาตรการป้องกันพนักงานของเราด้วยเนาะนี่ยืนห่างกันตามจุดนะคะที่เราต้องยืนใกล้กันเพราะว่าสายไมค์มันสั้นแต่ว่าความเป็นจริงแล้วเราต้องยืนไกลๆกันเนาะเห็นไหมมันจะมีแผ่นพลาสติกที่กั้นไว้กรณีที่แบบว่าเวลาเป็นคนที่พูดแล้วน้ำลายกระเด็นเราก็ป้องกันพนักงานของเราได้ฝ้ายมีบัตรอยู่แล้วฝ้ายก็เลยไม่ต้องแลกบัตรก็สามารถไปแตะบัตรเข้าตึกได้เลยค่ะซึ่งแต่ละจุดตรงนี้ค่ะจะมีจุดสีแดงบอกไว้แล้วว่ายืนตรงนี้นะอย่าเข้าไปใกล้กันเกินไปเมย์จะต้องพูดใส่ไมค์แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอธิบายให้ฟังโอเคซึ่งในระบบของตัวตึกอะค่ะก็มีเป็นการสแกนหน้าด้วยนี่ประมาณนี้แต่ว่าไฟไม่ใช้หน้าทำยังไงดีพี่ซาร่าเข้าตามมาไม่ได้ฮัลโหลอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เรามาร์กเอาไว้สำหรับการรอลิฟต์เนาะก็จะเห็นว่าแต่ละคนก็จะยืนตามจุดสีแดงแล้วในลิฟต์เองก็จะมีเดี๋ยวพาไปดูอีกทีนึงนี่ค่ะเราถ่ายกันเนี่ยยังเป็นเห็นไหมเรา comply to the policy นี้เดี๋ยวพาไปดูในลิฟต์กันนะจ๊ะเห็นไหมว่าในลิฟต์เองก็จะมีจุดนะคะเมย์ต้องหันออกอย่างนี้นะของเราอยู่ที่ชั้น6นะคะออฟฟิศของเมย์ฝ้ายพี่แอมเนาะแล้วก็จะพาไปดูกันเดี๋ยวเราจะเจอพี่แอมกับพี่แอลชั้น6จะให้2คนนั้นพาไปทัวร์กันนะคะว่าตัว Coworking Space แล้วก็ตัวพื้นที่จัดกิจกรรมอะไรพวกนี้เป็นยังไงบ้างค่ะนี่ขึ้นมาที่จริงก็จะมี reception อีกอันหนึ่งก็เลยมีการตั้งตรงนี้ไว้ด้วยนะคะเพื่อสอบถามเพิ่มเติมเพราะบางคนมาแล้วจะสับสนว่าพอมาชั้น6แล้วอะไรอยู่ตรงไหนก็สามารถมาสอบถามได้เลยค่ะหรือว่าใครที่ไม่ได้เป็นเมมเบอร์นะคะจะต้องมาแลกบัตรตรงนี้ก่อนก็เมื่อกี้ใช่ไหมคะด้านล่างที่เราขึ้นมาเราตูดบัตรแล้วรอบหนึ่งทีนี้พอเราจะเข้าไปในโซนเมมเบอร์เนี่ยก็จะมีอีกมาตรการหนึ่งนะคะตรงนี้ต้องเป็นเมมเบอร์ถึงจะมีบัตรในการเข้านะคะหรือว่าอย่างของเมย์มีการลงทะเบียนเป็น facial recognition ไว้ก็เข้าไปได้เลยไม่มีว้าวไปด้วยกันไหมทำแบบนี้ไม่ได้นะปกติบอกก่อนฟ้องนะฟ้องใครเห็นนี่จับตีเลยนะเดี๋ยวก่อนกินพี่แอมกับพี่เราจะพาไปดูรอบๆกันเนาะเดี๋ยวเมกาฟ้ายไปเตรียมข้าวก่อนขอเริ่มที่ชั้นเนื่องจากชั้นเป็นผู้ดูแลของในส่วนของโคเวอร์กิ้งสเปซเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าตอนนี้พื้นที่นั่งทำงานของเราอ่ะเรามีมาตรการยังไงบ้างนะจ๊ะ อาจจะต้องนั่งกันอย่างห่างๆแบบห่วงๆนิดนึงที่เห็นนะคะบนโต๊ะเราจะมีสติ๊กเกอร์สีแดงแปะอยู่กากบาทตัวนี้หมายถึงนั่งไม่ได้ที่เก้าอี้เนี่ยมีแผ่นป้ายนี้อยู่คือนั่งไม่ได้ถ้าเกิดใครนั่งไปแล้วตื่นต้องลุกขึ้นมาทันทีนะจ๊ะนั่งไม่ได้สิ่งที่นั่งได้คือตัวนี้เท่านั้นตัวที่ไม่มีสติ๊กเกอร์ไม่มีสติ๊กเกอร์ใดๆเราก็สามารถนั่งทำงานทำอะไรตรงนี้ได้นะจ๊ะแล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือมีปลั๊กเสียบแล้วก็ Wi-Fi อย่างสปีดแรงก้านะจ๊ะไหน L แล้วห้องประชุมแล้วก็ทางที่พี่แอมพาดูพวกที่นั่งแล้วเนาะเดี๋ยวจะพาห้องไปดูห้องประชุมว่าเอ้ยเขามีมาตรการยังไงในห้องประชุมบ้างตามมันเลยค่ะจะบอกว่าที่ทูเดียลปาร์คจริงๆเรามีห้องประชุมหลายไซส์เลยอย่างเงี้ยเป็นไซส์เล็ก4คนอย่างเงี้ยไซส์เล็ก4คนแต่ข้างบนก็จะมีไซส์10คนหรือมากสุดถึง20คนอย่างเงี้ยทีนี้เราพาดูเป็นห้องเล็กก่อนดีกว่าเราจะมาดูห้องที่เราใช้บ่อยๆคือห้องประมาณโซนนี้กันมาเลยจะบอกว่าก่อนที่จะใช้ห้องประชุมอย่างแรกตามกฎก็คือเราต้องจองผ่านแอปพลิเคชันก่อนเนาะก็คือต้องบุ๊กห้องประชุมไว้ก่อนนะคะพอบุ๊กเสร็จถึงเวลาที่เราใช้การแล้วเราก็มาดูว่ามันมีมาตรการอะไรบ้างอย่างแรกก็คือการเว้นระยะห่างในห้องประชุมคือเราต้องนั่งห่างกันอย่างห้อง4คนเนี่ยปกตินั่งได้4คนเราจะเหลือแค่2คนเท่านั้นแล้วอย่างก็คือเราต้องใส่แมสกันไว้ด้วยเนาะอย่างนี้ในห้องประชุมเราก็เหมือนกันเราจะมีเก้าอี้ติดเลยว่าอันไหนที่ห้ามนั่งอันไหนที่นั่งได้ถ้าเกิดว่าอันไหนที่ห้ามนั่งอย่าไปนั่งนะคะเพราะพี่แอบเขาจะคอยตามดูถ้านั่งปุ๊บพี่แอบจะเข้ามาลากออกไปเลยนะคะอีกอย่างนึงก็คือเวลาเราใช้เสร็จมันจะมีป้ายให้ห้อยป้ายอย่างเงี้ยมันจะมีบอกว่า please clean up meeting room ก็คือเหมือนถ้าเราใช้เสร็จอะเราควรจะห้อยป้ายเพื่อให้แม่บ้านเขารู้ได้ว่ามีคนใช้ห้องประชุมเสร็จแล้วแล้วก็ให้เขามาทำความสะอาดเราจะพยายามทำความสะอาดให้บ่อยที่สุดเพื่อที่คนที่มาใช้คนต่อไปอะจะได้ปลอดภัยเนาะเพราะฉะนั้นพอใช้ห้องประชุมเสร็จอะเราก็จะห้อยป้ายแบบนี้กันเดี๋ยวแม่บ้านเขาจะมาทำความสะอาดต่อจากเรานะคะตอนนี้ถือว่าเราได้ใช้แล้วเนาะเราก็ห้อยป้ายไปเลยเพราะบางทีเราก็อาจจะมีเชื้อโรคได้เรามาพ่นอากาศใส่แล้วถึงแม้เราจะน่ารักเราก็จะทำให้ทุกคนติดโรคได้อะ
นอกจากห้องประชุมแล้วในโคเวิร์กิ้งเราเนี่ยจะมีแบบกาแฟมีน้ำดื่มให้กินทีเนี้ยในส่วนของสถานที่จัดงานอย่างตรงเนี้ยเราเรียกว่าทาวน์ฮอลล์เอ็มปกติอ่ะนั่งได้มากสุดถึงประมาณแบบ80คนเลยก็ได้นะถ้าเราเสริมเก้าอี้หรือว่าเบาะมันจะอยู่ชิดกันแต่ตอนเนี้ยเบาะเราจะจัดเป็นที่เว้นที่เพื่อจำกัดจำนวนโซเชียลดิสทานซิ่งให้มันแบบเหมาะสมมากยิ่งขึ้น wow. ซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดสมมติว่าจะจัดงานอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีมาตรการประมาณนี้ไว้ดูแลให้อยู่กันอย่างปลอดภัยนะคะพี่แอมจะพาไปดูอะไรอีกจ้ะแพนทรีจ้าหาของกินกันดีกว่าเราจะไปคุยตู้เย็นว่าฉันลืมอะไรไว้ในตู้เย็นบ้างนะจ๊ะกับหนึ่งสิ่งที่ฉันจะต้องเอากลับบ้านทุกวันเดากันซิว่ามันคืออะไรน้ำแข็งค่ะถูกต้องค่ะที่นี่มีเครื่องทำน้ำแข็งด้วยนะและน้ำแข็งที่นี่เป็นเกล็ดเล็กด้วยความที่น้ำเป็นเกล็ดเล็กเนี่ยกินกับพวกน้ำอัดลมอร่อยมากอ่ะมาดูจ้ะในตอนนี้นะจ๊ะเนี่ยเขาเตรียมข้าวกันอยู่เห็นไหมมีคนเตรียมข้าวกันอยู่และตรงที่พื้นนะคะเราก็จะมีเหมือนกับเป็นสติกเกอร์นะคะเพื่อบอกว่ามันควรเว้นระยะตรงไหนควรยืนตรงไหน คุณป้ายคุณยืนผิดที่คุณต้องมายืนตรงจุดเก่งมากค่ะเก่งมากค่ะตอนนี้เรารณรงค์ให้ทุกคนเอาแก้วมาเองแล้วก็ล้างแก้วเองเนาะเพื่อความปลอดภัยนะคะ wow. แล้วก็นี่สิ่งที่แอมบอกถังน้ำแข็งนะคะก่อนที่เราจะตัดถังน้ำแข็งเนี่ยแอมขอความร่วมมือให้ทุกคนล้างมือก่อนนะจ๊ะก่อนที่จะเอาน้ำแข็งของฉันไปแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเรามีไมโครเวฟเครื่องทำกาแฟน้ำดื่มแล้วก็ถ้าเกิดใครเอาอาหารมาเนี่ยก็คือสามารถใช้ตู้เย็นได้ด้วยนะจ๊ะซึ่งตู้เย็นของเราเนี่ยแอมแช่ปีโป้ไว้ประมาณ2ปีแล้วยังไม่ได้กินทุกวันนี้หาเจอหรือเปล่านี่นะจ๊ะดุพี่อ่ะบ่อยที่สุดใช่ไม่เคยเอาของออกจากตู้เย็นเลยชอบแช่แล้วลืมจริงจ้ะจริงไปเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันดีกว่าเพราะว่าเมย์กับฝ้ายเนี่ยเตรียมอาหารให้เราแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่โต๊ะอาหารนะจะบอกว่าวันเนี้ยที่เราบอกว่าเราอ่ะมีการเตรียมกับข้าวกันมาเพราะว่าเรามีสปอนเซอร์คือนี่ดูเลยถุงสวยมากร้านอาหารชื่อว่าใหม่ใหม่อิตาลีนะคะซึ่งเป็นร้านอาหารไทยฟิวชั่นเนาะคือมีทั้งอาหารไทยด้วยแล้วก็มีฟิวชั่นเป็นแบบสปาเกตตี้หรืออะไรเงี้ยเมนูเด็ดมากร้านนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่โรงแรมเพเนนซูล่าพาซ่านะคะซึ่งอยู่ถนนราชดำริเนาะก็เข้าไปทานได้นะคะร้านอยู่ชั้น1เดินเข้าไปปุ๊บร้านจะอยู่ตรงกลางตรงโซนน้ำพุเลยจะบอกว่าอร่อยมากเพราะพวกเราแอบไปกินกันมาหลายรอบแล้วเราชอบมากเลยถ้าไม่สะดวกไปก็มีบริการ delivery นะจ๊ะ นี่เราก็สั่งมากินที่ออฟฟิศก็ได้สั่งกินที่บ้านก็ได้เต็มที่เลยตอนนี้ก็แอบหิวนิดหน่อยนี่จ้าแบ่งการส่วนกันการที่เราบอกว่าเรากินกันแบบโซเชียลดิสแทนซิ่งคืออะไรเนี่ยเราจะมีบอกเหมือนกันเวลานั่งกินข้าวเราก็นั่งตามจุดที่สามารถทานได้ wow. แต่โต๊ะกลมนี้เหมาะกับเรามากเพราะว่าทีมเรามี4คนเรานั่งเมาได้แบบพอดีเลย กินไปเมาไปสนุกนะงั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตไปกินอาหารกันก่อนนะเดี๋ยวอาหารจะเย็นหมดแอบกระซิบว่าเมนูเด็ดที่นี่ก็คือสปาเกตตี้กะเพราเนื้อคั่วนะคะแล้วก็มีครีมบูเล่มะพร้าวอ่อนอร่อยมากกินไปละ8ลูกที่ทูยอปาร์คเนาะเราก็จะมีเครื่องเล่นเกมสแตนบายไว้ให้กับลูกบ้านของเราด้วยนะคะ wow. ก็จะมี Nintendo Switch แล้วก็มีเป็น PS4 นะคะวันนี้ก็เลยจะมาให้ดูกันว่าเป็นมุมอีกมุมนึงที่เวลาที่เรามีมีเกมเนี่ยก็สามารถมาเล่นกันได้อันนี้เป็น Mario Kart นะคะอันนี้เราก็เล่นกันแบบ Social Distance เนาะมีความเว้นระยะห่างๆที่จริงอยากเราชอบเล่น Just Dance ที่จริงเป็นอีกมุมหนึ่งที่เราจะเล่นแบบเปิดโปรเจคเตอร์ใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้ตอนกลางวันอยู่ก็กลัวจะรบกวนคนอื่นก็เลยมาให้ซ่อนกันอยู่แถวมุมนี้ดีกว่าเพราะเล่นทีเสียงดังแน่นอนไหนๆเราก็อยู่ที่ทูดิจิตอลพาร์คแล้วใช่ไหมทุกคนอยากรู้ไหมว่าตอนนี้เรามีโปรโมชั่นอะไร เรามีโปรโมชั่น Welcome Back ซึ่งแบ่งออกเป็นซูเปอร์แคร์กับซูเปอร์แวลูนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆของเราเนี่ยจะมาแนะนำให้ฟังว่ามีรายละเอียดยังไงบ้างไหนใครคนแรกฮะอ่ะป้ายเหรออ่ะป้าโปรเรานะชื่อโปรว่าซูเปอร์แคร์ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เวลาที่จะจัดอีเวนต์ใช่ปะมันก็ไม่สามารถให้คนมานั่งติดๆกันได้ดูอย่างพวกเราสิเราก็ต้องนั่งห่างๆกันแล้วก็จะมีเป็นเวอร์ชวลอีเวนต์สามารถจัดอีเวนต์ได้เอามาแค่สปีกเกอร์จ่าปากวันมาเลยเดี๋ยวเราทำให้ทุกอย่างที่เหลือเซตอัพให้ทุกอย่างคนเท่าไหร่วะ 50% ค่ะมีซูเปอร์แคร์แล้วเนาะก็มีซูเปอร์แวลูก็คือให้ส่วนลดโคเวิร์กิ้งถ้าเกิดว่าซื้อทั้งปีก็คือ6เดือนแถม6เดือนแต่ถ้าซื้อครึ่งปีก็คือ4เดือนแถม2เดือน อันนี้เป็นการขายแบบสวยๆถ้าเกิดสมมติว่าอยากรู้ข้อมูลเพิ่มก็เข้ามาติดต่อในเพจ Tutorial Park ได้เลยค่ะแล้วก็มีอะไรอีกนะนอกเหนือจาก2อันที่ฝ้ายกับพี่เอาเล่าให้ฟังแล้วเนาะแล้วก็จะมีห้องประชุมด้วยซึ่งห้องประชุมเนี่ยมันมีหลายไซส์แต่ว่าราคาของเราเนี่ยตอนนี้ลดสุดๆเริ่มต้นที่แค่200บาทเองนะแต่ว่าต้องรีบนิดนึงเพราะว่าโปรเนี่ยค่ะ
ถึงแค่สิ้นเดือนจูนหรือเดือนมิถุนาเท่านั้นเนาะถ้าใครสนใจเพิ่มเติมยังไงเนี่ยเข้าไปดูที่เพจของ Tudio Park ได้หรือในเว็บไซต์ของเราก็ได้นะคะอย่าลืมรีบจองกันเข้ามานะเราว่าวันนี้เราก็เหนื่อยๆกันแล้วแหละเนาะแบบว่าเดินกันจนขาขวิดสมใจอยากอย่างตอนเริ่มรายการบอกไว้คิดว่าพระอาทิตย์กำลังจะบอกลาแล้วจ้า1 2 3